จังหวัดสุพรรณบุรีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นจังหวัดหนึ่งที่คนทั่วสารทิศเดินทางหลั่งไหลเข้ามาเยือนหลายคนยังไม่รู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้มีดีแต่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยังมีความโดดเด่นด้านดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์สร้างความภาคภูมิใจสืบทอดมาอย่างยาวนานสืบลูกสู่หลานวัฒนธรรมด้านนี้ตกทอดแต่แขนงมาหลายสายสกุลผ่านวิถีชีวิตที่งดงามจนฝังอยู่ในสายเลือดของชาวสุพรรณที่ถ่ายทอดศิลปะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวให้กับคนรุ่นใหม่จนสร้างชื่อเสียงการยอมรับจากคนภายนอกให้ได้รู้จักมนต์คลังแห่งเสียงดนตรีของชาวสุพรรณบุรีสร้างศิลปินนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยเพลงพื้นบ้านเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงสมัยใหม่เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ร่วมมือร่วมใจสร้างชื่อเสียงให้เมืองสุพรรณบุรีเป็นที่ยอมรับของคนทั่วประเทศและต่อยอดพร้อมที่จะก้าวไปสู่เมืองดนตรีระดับโลกการผลักดันการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมทุกรูปแบบผ่านภาครัฐเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้สร้างการขับเคลื่อนอัตลักษณ์แห่งดนตรีเมืองสุพรรณบุรีที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในแนวดนตรีทุกแขนงจากแรงสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมทางด้านดนตรีของสุพรรณบุรีให้คงอยู่เพื่อส่งต่อคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาขึ้นเป็นปราชญ์ชาวบ้านครูช่างครูดนตรีช่างผลิตเครื่องดนตรีไทยโรงเรียนสอนดนตรีจัดหาพื้นที่การแสดงออกทางด้านดนตรีให้แก่เยาวชนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนดนตรีเมืองสุพรรณบุรีให้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าสืบไปนานเท่านานบัดนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความไพเราะและความสวยงามของดนตรีสุพรรณบุรีสู่ทุกท่านและเราพร้อมเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกสุพรรณบุรี City of Music มนต์เมืองฝันสุพรรณบุรีเขามีของดีชวนเที่ยวชวนท่องถนนหนทางแม่น้ำสุพรรณบุรีสู่เมืองดนตรีโลกกันอย่างทันสมัย